الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงหนทางสีขาวนะครับทางสถานีวายชาแนลสถานีสีขาวสถานีความดี24ชั่วโมงนะครับโดยผมนะครับอัดนานนาแซทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับอิบูบาปะซาดาราซาดารีปัจิมัจิยังสายฮาร์มาตียังสายสายงี้เทียบโอรังselamat datang, selamat malam masuk kepada ruangan kita rakan kita surat al-mustaqim jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang suci, jalan yang bersih di stesen Wasional, stesen kebaikan 24 jam ini saya Adnan Nasir dan bersama dengan Tok Guru kita, Syekh kita yang nak akan menambahkan ilmu pengetahuan, nak terangkan masalah-masalah soalan-soalan yang ibu bapa tu hantar mari kepada rakan kita insyaAllah. Ibu bapa yang ada soalan, sediakanlah soalan, lepas tu bolehlah tanya langsung dengan kita ataupun nak hantar soalan kepada timangan kita pun boleh juga insyaAllah. Pinong tingkau rob rakab ke macam ni kaya nak kap putih jamaah yang kuam ruh kap raw tuk kam kuen wan put nak kap yuk kap pom lew nak kap tang kuam kong pom kap dia pay put kuih kap syekh kap เชิญอามาสมดีอัสสลามุอะลัยกุมครับครับเชคครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชคสวัสดีครับครับขบาร์บายดีเพิ่งได้จดหมายจากกรรมการสิทธิมนุษย์เสธรรมเสชนจดหมายอะไรครับเชคเขาจะเชิญมูลนิธิไปร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กสตรีแล้วก็ผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยนะครับที่ไหนครับวันพุธเขาจะประชุมวันพุธหน้านี่นี่เพิ่งอ่านก็เดี๋ยวต้องตอบรับนะครับเชิญเนาะซึ่งมันก็มาในช่วงที่ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังวิกฤตกับเรื่องค้ามนุษย์ในหลายด้านนะครับแต่ด้านที่สำคัญในเรื่องจรรยาบรรณของชาวไทยชาวไทยเนี่ยที่ร่างชื่อไทยนี่นะครับมาจากอิสรภาพจนเป็นชื่อของความเป็นอิสระในตัวจะเรียกคนที่มีอิสระเขาเรียกคนเป็นไทยขอให้เป็นอาหรับขอให้เป็นอาหรับให้เป็นฝรั่งเป็นมาลายูเนี่ยถ้าจะเรียกเขาว่าเป็นฝรั่งอิสระเนี่ยฝรั่งเป็นไทยทั้งที่พูดไทยไม่ได้เห็นว่าภาษาไทยของเราเนี่ยให้เกียรติความอิสรภาพเนี่ยขนาดไหนคือเอามาเป็นชื่อประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราชาวไทยเนี่ยจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะต้องเนี่ยศาสนาอิสลามนี่ยิ่งกว่านี้อีกนะแต่นี่เราบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่มันมีคุณค่าในการรักอิสรภาพของเด็กสตรีทุกคนที่ถูกข่มเหงเมื่อมาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยชาวไทยทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ได้รับอำนาจมีความรับผิดชอบในการบริหารแผ่นดินอย่างชอบธรรมแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นก็คือมุสลิมที่อยู่ในแผ่นดินไทยพอเขาจะรับผิดชอบในฐานะเป็นคนไทยและรับผิดชอบในฐานะเป็นมุสลิมที่จะต้องปกป้องอิสรภาพตั้งแต่สมัยนบีและซอฮาบะห์ที่ปกป้องอิสรภาพของมนุษยชาติซอฮาบะห์นี่ออกมาสู้รบในมะดีนรนไม่ได้บังคับให้คนรับอิสลามนะแต่ออกมาต่อสู้เพื่อให้ประชาชาติทั้งหลายนี่ได้อิสรภาพเลือกศาสนาที่ตนเองอยากจะนับถือไม่ต้องตามผู้นำไม่ต้องตามหัวหน้าเผ่าที่ซอฮาบะห์ไปพิชิตดินแดนต่างๆที่เขาไปจิฮาดเนี่ยไปจิฮาดเพื่อให้มนุษยชาตินี่มีอิสระในการเลือกศาสนาที่ตัวเองเชื่อโดยไม่ถูกบังคับกดขี่จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้กระทั่งอิสลามและเรื่องนี้ถูกระบุในอัลกุรอานนี่เป็นมาตราสำคัญในด้านสิทธิและอิกรอฮ์ฟิดดีไม่มีการบังคับเรื่องศาสนาอะไรแรกเลยนะศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่
อยากให้พี่น้องได้ร่วมกันทราบร่วมกันสนับสนุนด้วยนะครับเพราะทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติก็รับภาระในการช่วยโครงการหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพี่น้องที่ถูกข่มเหงที่ประสบความเดือดร้อนนะในประเทศไทยนี่เช่นพี่น้องชาวรูฮิงญาซึ่งมีข่าวบ่อยมากครับเชคชาวรูฮิงญาทีนี้ผมพอเราไปคุกคีกับปัญหารูฮิงญาปรากฏว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธินะครับไม่ใช่ชาวรูฮิงญาอย่างเดียวนะแม้กระทั่งพม่าคัมพูชาเขมรแล้วก็คนต่างแดนหลายเชื้อชาตินี่คือเข้ามาแล้วผิดกฎหมายก็จริงแต่สิทธิขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานน่ะอยู่ในห้องกักขังนะเขาเรียกห้องกักห้องกักอะไรนะกักอะไรห้องไม่ใช่ห้องกักกุมกับเขาเรียกอะไรห้องกักบริเวณไม่ใช่ห้องที่นี่อยู่ในตบอยู่ตามต่างคือไม่ใช่คุกอ่ะหมายถึงว่าข้ามแดนมาเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในที่กักมันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับกับเกียรติของประเทศไทยนะครับที่กักขังก็อันนี้เรื่องสดๆเลยก็เลยเอ่ยมาเลยพอพี่น้องถามก็กำลังอ่านจดหมายยังอ่านไม่จบครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยเชฟหมายถึงว่าชาแนลก็มีบทบาทนะในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆแน่นอนของพี่น้องครับแล้วเป้าหมายของเราต้องการให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้ตื่นตัวในการที่จะเป็นนักเรียกร้องสิทธิไม่ใช่สิทธิของมุสลิมอย่างเดียวนะสิทธิของมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ฉะนั้นพี่น้องมุสลิมเราอย่าเป็นบุคคลอย่าเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อธรรมคนอื่นเพราะศาสนาอิสลามแม้กระทั่งเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ยังห้ามไม่ให้อธรรมเลยพี่น้องมุสลิมอย่าเป็นเจ้านายแล้วก็มีลูกน้องที่โดนข่มเหงทำงานแล้วก็ไม่ให้เงินเดือนนะทำงานแล้วก็ถูกเหยียดหยามถูกเสียดสีถูกรังแกหรือว่ากินเขาเรียกกินแรงเขาอะไรกินแรงเขาไปโกงเขาพี่น้องอย่ามีแรงงานที่พี่น้องมุสลิมนะอย่ามีแรงงานที่ไม่ให้สิทธิเขาไม่ให้การตอบแทนอันควรแก่เขาไม่มีข้อตกลงชัดเจนมาทำงานแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเชฟครับปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติซึ่งแรงงานบางทีก็อาจจะผิดกฎหมายแหละแต่ว่าตามหลักอิสลามเนี่ยก็ต้องมีความยุติธรรมนี่แหละผมอยากจะให้พี่น้องมุสลิมเราได้ตระหนักในเรื่องนี้เนี่ยเราอย่าเป็นบุคคลที่โดนข้อหานี้ครับและอย่ากลัวข้อหาด้านดุนยาเรื่องดุนยาข้อหาที่มาจากทางการจากฝ่ายรัฐอย่างเดียวนะครับข้อหาในวันกิยามะห์นะครับอัลซุลมุซุลุมาตุนยามัลกิยามะห์ท่านนบีบอกซุลุมนั้นคือการอธรรมนั้นมันเป็นความมืดมนในวันกิยามะห์คนซอลิมนี่วันเกียร์มานี่ไปไหนไม่ถูกก้าวคือไม่มีทางรอดมืดไปหมดเลยตันไปหมดเลยเหมือนคนขึ้นศาลนะแล้วก็หลักฐานนี่รัดกุมไม่รอดแน่ไปไหนไม่รอดนี่ทึบเลยมองไม่เห็นเลยว่าอนาคตเป็นยังไงนี่นะขึ้นศาลอย่านะครับพี่น้องมุสลิมพยายามอย่าทำอย่าซุลุมใครเลยนะครับวาจาทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนี่เราต้องเป็นตัวอย่างในการให้เกียรติผู้อื่นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยนะครับมุสลิมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฆ่ามนุษย์อันนี้นะหนักเลยอันนี้นะสาหัสที่สุดเลยเนี่ยพอพูดเนี่ยเพราะมีข้อมูลไงพอมีพี่น้องมุสลิมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฆ่ามนุษย์กับเรื่องค้าแรงงานเรื่องโกงแรงงานหลอกลวงแม้ว่าจะเป็นหลอกลวงชาวรูฮิงญาหลอกมาจากนู่นหลอกมาจากพม่ามาจากบังกลาเทศหลอกมาประเทศมาอยู่ประเทศไทยนี่หนีมาเข้าไปจะได้ทำงานอ้างว่าทำงานมีเงินเดือนดีกว่าที่นู่นหรือจะมาพักแล้วก็ส่งไปมาเลเซียไปทำงานที่สบายๆ
ที่ไหนมาแล้วก็ถูกส่งขึ้นเรือไปเป็นชาวประมงทำงานโดยไม่มีคอนแทคไม่มีสัญญาไม่มีสิทธิไม่มีรัฐบาลจะไปดูแลพวกเรือประมงพวกเรือประมงนี่ก็มีมาเฟียนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาตูน่าปลากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลกคนบางคนไม่รู้ส่งขายทั่วโลกนะใช่ทั่วโลกนะครับประเทศอาหรับนี่เยอะมากนะประเทศอาหรับนี่ตูน่าคือไทยแลนด์เป็นที่รู้กันปลาทูน่านี่ Made in Thailand นั่นแหละน่าจะเป็นปลาทูนี่แหละครับปลาทูน่านี่ก็คือไทยแลนด์อย่างเดียวมีแต่เมืองไทยแล้วก็ของอร่อยด้วยปลากระป๋องนี่แล้วก็อาหรับนี่เขาชอบกินนะครับปลากระป๋องนี่ไปยำกับมะนาวกับหอมสดอะไรเงี้ยก็ขึ้นชื่อนะครับแต่ชาวประมงที่มีเรือใหญ่ในนี่อันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยแล้วใช้แรงงานถูกที่ไม่มีใครเรียกร้องสิทธิ์ไม่จ่ายภาษีไม่ขึ้นกับกฎหมายเนี่ยเพราะทำไมเพราะอยู่ในอาณาเขตใครเป็นเจ้าของอ่ะคือบางทีเนี่ยเชฟมีข่าวว่าถูกฆ่าถูกอะไรแต่ไม่รู้ศพไปไหนเพราะไม่ถึงฆ่านะครับป่วยไม่มีจะรักษาเนี่ยแล้วก็ทิ้งให้ปลากินจบเลยแล้วกี่มาน้อยนะครับที่มาเมืองไทยแล้วก็ออกไปไหนแล้วล็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อปี5657เนี่ยนะครับ 1,700 คนโรฮิงญาจำได้ไหมที่เข้ามานะไปไหนแล้วไม่รู้เราไปเช็คที่มาเลยไม่มีล็อตนี้เนี่ยไม่มีคือจำนวนเยอะขนาดนี้มันก็แปลกนะใช่ไหมมันอยู่ๆมันก็หายครับแล้วมันมาประจวบกับรายงานต่างชาติที่เขาชี้ประเทศไทยว่าว่าเป็นประเทศที่ข้ามมนุษย์ข้ามมนุษย์ครับไม่ใช่รัฐบาลแน่นอนเอกชนอะไร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 ใครใครอะไรอะไรใครอะไรอะไรใครใครที่อยู่ตามชายแดนตามพรมแดนตามด่านด่านในด่านนอกด่านกลางไม่อยากซ้ายด่านขวามีข้อมูลนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ผมขอร้องนะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมีงานนี้เนี่ยบอกว่าทิ้งซะเพราะได้ทราบข้อมูลทางการโดยเฉพาะคสช.เนี่ยเขาวางแผนและตั้งใจแล้วว่าเอาถึงสุดเลยหมายถึงว่าจะจัดการกระบวนการเนี่ยนะใช่ทหารนี่จะเอาเรื่องนะครับดังนั้นใครมีอาชีพหากินกับคนนะขายคนนะขายมนุษย์นี่นะครับค้ามนุษย์เนี่ยรีบหางานอื่นซะเตาบัตรตัวซะต้องเตาบัตรตัวใช่ไหมต้องทำบุญบาปมหันต์นะครับครับอัลลอฮฺมุลขับตับบอกว่ามัตสตาบัตตุมุนนาสวะกัดวะลัดทุมอุมมะฮาตุฮุมอัฮรารไปเอาคนมาไปยึดคนมาเป็นทาสได้ไงเอาผู้หญิงมาเป็นทาสีได้ไงทั้งที่เขาเกิดมานี่มารดานี่เขาบังเกิดก้าวขึ้นมาใช่ไหมเป็นไทยไม่ใช่มีสัญชาติไทยนะเป็นไทยนี่อิสระครับและนี่อยู่ในอัสซิรอตอัลมุสตะกีมแนวทางอันเที่ยงตรงของอิสลามรักษาความเป็นมนุษย์ครับคนที่เป็นกาเฟรไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยนบีให้เกียรติไม่นบีไม่เหยียดหยามอิสลามก็ไม่เหยียดหยามละอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีบังคับนุกุมวะลียะดีนละกุมดีนุกุมวะลียะดีนครับนี่เราแล้วก็มุสลิมนี่จะต้องตระหนักในเรื่องสิทธิของมนุษย์เนี่ยมากกว่าคนอื่นทำไมเพราะในอิสลามเนี่ยให้สิทธิกับเดรัจฉานมากกว่าที่มีวัฒนธรรมอื่นและกฎหมายอื่นก็อย่างที่เราฟังหลายๆฮะดีสนะเชคที่โสเภณีไปให้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องสุนัขจรจัดแมวจรจัดเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วประเทศตะวันตกนี่นะเขามีงบประมาณทำอะไรอย่างงบประมาณเนี่ยสร้างบ้านสร้างช่องให้แมวจรจัดสุนัขจรจัดนี่มาอยู่ในบ้านขังในบ้านอิสลามห้ามขังนะอิสลามบอกว่าจะแมวจรจัดสุนัขจรจัดนี่ให้กินแล้วห้ามขังนะแต่ว่าแล้วคนนี่คิดจะขังล่ะบาปใหญ่นะแล้วจะขังแล้วตายล่ะขังแล้วตายล่ะทำยังไงอ่ะนรกเลยดะคอลติมรออะตุนินนารฟีฮิรรนบีเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งเข้านรกเพราะอะไรเพราะแมวตัวเดียวทำไมอ่ะฮับซัตฮาขังมันแล้วเฮียตามัตฮา
ขังมันแล้วก็ไม่ได้ดูแลให้ดีนะวะลาฮิยะตะรกะตะตะกุลมินคอชาชัลแล้วไม่ปล่อยมันให้มันไปหาอาหารเองก็ไม่ปล่อยครับปล่อยให้เป็นทาสไม่ปล่อยให้เป็นไทยครับไม่ทำไมอ่ะก็สัตว์ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไทยฮะมีแมวไทยมีไม่ใช่แมวพันธุ์ไทยเหรอแมวสยามแมวสยามอย่าว่าเลยสรรพนามเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกเดรัจฉานทั้งหมดนี่เขาคุณเขาเขาคุณเราจะบอกว่าเดรัจฉานก็มีสิทธิ์เป็นไทยเนี่ยหมายถึงว่ามีสิทธิ์เป็นอิสระนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกับพี่น้องเบื้องต้นแต่ก็มีเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่น่าจะพลาดเป็นประการทั้งปวงนั่นก็คืองานเสาร์นี้แล้วนะเชคนะนี่นะครับก็ขึ้นแล้วตัวเลขมาชาอัลลอฮ์เหลืออีก3วันมาชาอัลลอฮ์อีก3วันนะครับครับวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับ21กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่ของ White Channel นะครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็โครงการใหญ่ที่อยากจะให้พี่น้องได้รับทราบนะครับโครงการสร้างอาคารใหม่ซึ่งต้องการใช้งบประมาณมากกว่า20ล้านนะครับเราก็จะให้พี่น้องได้บริจาคกองทุนกองทุนละ 1,000 บาทนะครับอันนี้นอกจากความช่วยเหลือที่พี่น้องสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือไว้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับพร้อมเป็นค่าใช้จ่ายของ White Channel อยู่แล้วแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่อยากให้พี่น้องได้ระดมช่วยกันระดมทุนหมายถึงว่าถ้าพี่น้องเดือนนี้ตั้งใจจะช่วยไว้ 1,000 ขออีก 1,000 ช่วยไว้ 1,000 ค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยอาคารอีก 1,000 ที่จะสร้างอาคารเนี่ยนะใช่ครับจะมีกองทุน 20,000 กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ20ล้านเราจะเปิดบัญชีเฉพาะหรือเปล่าใช่เดี๋ยววันศุกร์อินชาอัลเลาะห์จะนำเสนอบัญชีนี้นะแต่ช่วงนี้เนี่ยพี่น้องให้รับเรื่องประชาสัมพันธ์ไปก่อนครับซึ่งอาคารที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับถ้าทีมงานพร้อมช่วยขึ้นรูปนิดนึงนะครับมีนี่นะครับในพื้นที่ไร่กว่านี่นะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากตระกูลยาวฮารานะครับได้ให้ใช้สถานที่1ไร่ครึ่งเกือบ1ไร่ครึ่งนี่นะครับระยะเวลา30ปีนะครับอันที่จริงเนี่ยเขาให้อ่ะแต่ไอ้เรื่อง30ปีเนี่ยก็หมายถึงว่าแค่เป็นการกำหนดการเท่านั้นนะครับครับโดยไม่คิดไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งมูลค่าที่ถ้าจะขายนะก็น่าจะเลย 50-60 ล้านละครับถ้าจะเช่าค่าเช่านี่ก็ไม่น้อยแต่จะยิ่งเช่ายาวๆ30ปีเนี่ยโอ้โหดินหน้าดินอะไรนี่ก็มหาศาลละอันนี้อาคารเราจะสร้างได้เหรอใช่ไหมทำไมมันสวยดูหรูหราเกินเราใช่ไหมไว้จะอาจารย์นานพูดอย่างเดียวว่าไว้ไม่ควรที่จะมีอาการสวยแบบนี้คือก็คนที่ออกแบบนี่นะครับก็คือบริษัทในข่ายของคุณเต้ยคุณฮุเซนมูมินนะครับในครอบครัวและตระกูลของท่านเนี่ยตระกูลมูมินเนี่ยเขามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอันนี้เขาออกแบบให้เราฟรีเลยนะงานออกแบบฟรีเลยนะครับแล้วก็มีสามมิติ3 D ด้วยนะครับก็จะนำเสนอในพรีเซนเทชันในวันงานเราพี่น้องก็จะเห็นเลยนะครับเหมือนเข้าในอาคารแล้วก็ดูในอาคารมีอะไรแบบเป็นแบบสามมิติน่าจะมีสปอตด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์กำลังทำอยู่ซึ่งอาคารแรกเนี่ยที่จะใช้งบประมาณ20ล้านเนี่ยอาคารแรกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นอาคารไว้อาคารหลักหมายถึงอาคารหลักใช่ไหมอาคารหลักของไว้ของสำนักงานและสตูดิโอที่อยู่ซ้ายมือสุดท้ายเนี่ยนี่นะสตูใหญ่เลยนะครับแต่ส่วนอาคารใหญ่อีกข้างนึงอ่ะขวามือพี่น้องเนี่ยที่มีโลโก้ไว้เนี่ยนี่คืออาคารอเนกประสงค์ที่จะมีมัสยิดมีห้องฉายหนังมีห้องอบรมใหญ่มีห้องรับแขกมีห้องประชุมนะครับอันนี้ก็อีกงบหนึ่งยังไม่อยากจะรบกวนพี่น้องไม่อยากจะบอกว่าเท่าไหร่แต่นี่เป็นอาคารสำคัญเหมือนกันพวกกิจกรรมหลักๆของวัดชนะก็จะเกิดขึ้นที่นั่นด้วยนะครับก็พยายามที่จะรณรงค์ให้พี่น้องเนี่ยได้รับทราบได้เห็นอนาคตนะครับตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารวัดชนะต้องการที่จะให้มีสถานีทีวีครบวงจรครบถ้วนซึ่ง อุปกรณ์และก็สถานที่ต่างๆเป็นมาตรฐานสากลอันที่จะทำให้วัดชาแนลสามารถก้าวหน้าเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่จะให้สื่อมวลชนที่ผลิตสื่อถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ย
ได้เป็นตัวอย่างของสื่อมวลชนระดับประเทศหรือภูมิภาคหรืออาจจะระดับโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งมันก็มาในเวลาเดียวกันที่วัชนะกำลังแสดงศักยภาพนะครับในการผลิตสื่อซึ่งโปรดักชันของวัชนะแม้ว่าจะเป็นรายการที่ออกจอแก้วนี่ก็คือรายการสดอย่างที่พี่น้องดูขนาดนี้และรายการดิบคือรายการอัดเทปนี่นะครับที่อยู่เบื้องหลังการเตรียมโปรดักชันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ทีมงานแล้วการเตรียมตัวอย่างมหาศาลเลยรวมถึงโปรดักชันอื่นๆด้วยนะครับผมก็กำลังจะถามหนังเทิดเทียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพี่น้องก็กำลังรับทยอยรับนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนังนี่ว่าจะฉายที่ไหนปฐมทัศน์ที่ไหนค่าตั๋วเท่าไหร่แล้วก็เราก็ทยอยขายตั๋วไปแล้วเรื่อยๆนะก็ตั๋วนี้น่าจะประมาณ 50% แล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาประชุมกันคือช่วงนี้เราแบ่งงานกันนะครับคนที่ดูแลเรื่องหนังนี่ก็คือคุณเซนมูมินครับก็จะมีข้อมูลพี่น้องก็ถามคุณเซนมูมินได้เลยนะครับคุณเต้ยแล้วก็ผมดูแลเรื่องอื่นซึ่งในวันงานนี่นะครับวันที่21เนี่ยก็จะมีขายตั๋วเช่นเดียวกันพี่น้องที่พลาดไม่ได้ซื้อในงานมูลนิธิวันที่31มกราคมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้แม้ว่าจะเป็นรอบปฐมทัศน์ที่จะฉายวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่ห้องประชุมหรือห้องเวทีใหญ่ของ TOT ที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะนะครับหรือจะเป็นรอบธรรมดาหลังจากนั้นนะครับก็น่าจะเป็นวันที่14 15มีนาวันที่14ครับเชฟ14นะครับผมจองแล้วจองแล้วเราไม่ได้ไปดูที่3จังหวะอ๋อดูที่บาเกาะเราใช่ไหมเพราะเราก็มีปฐมทัศน์และก็รอบธรรมดาที่จังหวัดปัตตานีโรงแรม CS ครับผมต้องดูธรรมดาครับใช่เพราะว่าไม่สามารถเขาไม่ให้เด็กเข้าอ๋อรอบต้องดูธรรมดาถึงให้เด็กเข้าเอ้ยผมอยากจะดูปฐมทัศน์ผมก็เหมือนกันครอบครัวผมก็เหมือนกันแล้วก็ต้องแต่นี่ดูเหมือนว่ามีครอบครัวบางครอบครัวก็ลงตัวละคือปฐมทัศน์นี่มีสองรอบไงครับก็แบ่งเลยไงก็แบ่งก็ภรรยาเขาจะดูลูกรอบแรกให้สามีเข้ารอบแรกครับตัวเองก็ดูแลลูกก่อนสลับกันพอสามีออกมาก็ดูแลลูกและภรรยาก็ดูจะเข้าไปดูเพราะเราแบ่งแยกมุสลิมินมุสลิมาอยู่แล้วนะครับครับผมก็ฉวยโอกาสเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องซื้อตั๋วนะเพราะเรื่องนี้เราไม่กังวลนะครับครับแต่เชิญชวนพี่น้องนี่ให้แสดงวินัยความเรียบร้อยความมีระเบียบนะครับตอนที่ไปดูไปชมหนังนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายให้เรียบร้อยวินัยในการรักษาความสะอาดระเบียบคำชี้แนะของเจ้าหน้าที่นะครับการรักษาระดับเสียงเวลาไปชุมนุมกันในที่สาธารณะนี่นะครับมีปัญหาอะไรนะครับพี่น้องคุยได้นะครับเราจะแก้ไขปัญหาทุกปัญหาและเรื่องการแยกหญิงแยกชายนะครับพี่น้องไม่ต้องไปอธิบายที่นู่นนะครับว่านี่คือจะมีป้ายแน่นอนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้นะครับแต่ขอความร่วมมือจากพี่น้องเพราะนี่เป็นหลักการเรากำลังเทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องเทิดเกียรติหลักการที่ท่านได้สอนไว้มีพี่น้องหลายท่านที่โทรมาบอกว่าทำไมไม่ฉายตามโรงหนังต่างๆโรงหนังที่เราศึกษาแล้วไปดูแล้วไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าถ้าจะไปฉายที่นู่นนะเท่ากับเราไม่ได้เทิดเกียรติท่านนบีเลยถูกต้องคือเอาท่านนบีเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งที่ขัดกับหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือขัดกับสิ่งที่นบีสอนด้วยประการทั้งปวงเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับกำลังบอกกับพี่น้องว่าไม่กังวลนะครับเรื่องคนที่จะซื้อตั๋วและไม่กังวลนะครับข่าวเจาะแจ้ข้อมูลอะไรมันที่กำลังพาดพิงถึงเรื่องหนังอามีนนะเทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คนที่ก็พยายามที่จะแสดงตัวเองว่าหล่ออย่างเช่นกิจกรรมงานบางที่บางแห่งเนี่ยไม่ขายตั๋วหนังอามีนนะครับแต่ปรากฏว่าในงานของตัวเองเนี่ยมีหนังจีนหนังฝรั่งมีเพลงมีผู้หญิงขึ้นเวทีไม่คุมฮิญาบแล้วก็แต่งตัวเลอะเทอะไม่เรียบร้อยไอ้ของแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าฮาลาลเพราะเขาบอกว่าห้ามขายตั๋วหนังอามีนของไวท์ชาแนลเพราะงานเขาไม่มีสิ่งฮารอมก็แสดงว่าไอเพลงดนตรีผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบที่ขึ้นเวทีที่อนุญาตให้ขึ้นเวทีผู้หญิงที่นุ่งกางเกงยีนผู้หญิงที่แต่งตัวที่ไปถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆของงานเนี่ยนี่มันฮาลาลทั้งสิ้นในทัศนะของเขากระนั้นหรือและคนที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ออกมาพาดพิงถึงหนังอามีนเนี่ยของ White Channel ว่าเป็นหนังที่ตามเรียนศาสนามาเยอะแต่ไปตามโลกแห่งมายาคติคืออะไรครับยายก็ละครและหนังมายาคติโลกมายาคติครับอุฟาวิดูอัมรีอิลัลลอฮ์คือมีพี่น้องคนหนึ่งก่อนที่จะเปิดไวท์ชาแนลเนี่ยครับก็มาบอกเนี่ยเช็คโดนโจมตีเรื่องนู้นบอกว่าบังการทำงานของผมนี่นะและทีมงานนะมันต้องใช้เวลาผมอธิบายนาที2นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่พอผมสามารถบอกได้แต่ผมนี่ไม่ได้ทำงานเพื่อแสดงผลงานระยะ1เดือน2เดือนปี2ปีนะผมต้องใช้เวลาถ้าพี่น้องเชื่อไว้ใจนะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะครับและคำตอบเนี่ยมันเป็นการกระทำนะครับฟัลจาวาบูมาตรอและมาตัสมาทุกคนนี่ที่กำลังเจาะจ้าอะไรไงคำตอบนี้ก็คือสิ่งที่พวกท่านจะเห็นทุกคนที่กำลังวิจารณ์หนังวิจารณ์อะไรเนี่ยว่าโอ้บาปฮารามมีโน่นมีนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปดูพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ต้องการที่ไว้ใจไว้ใช่ไหมแล้วต้องการดูผลงานไว้ใช่จริงนะเขาจะเป็นกระบอกเสียงตอบคนเหล่านี้ไว้ใช่แล้วจะไม่ตอบนักวิชาการหลายช่องนะครับที่เชิญมานี่ทุกช่องนี่นะไว้ Channel เนี่ยเชิญมาให้มาดูหนังเชิญมาที่ไว้ Channel มาดูหนังก่อนที่จะวิจารณ์ไม่ใช่ห้ามวิจารณ์นะครับบอกว่ามาก่อนมาดูก่อนถ้ามีอะไรไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องก็แจ้งมาบอกมามาดูก่อนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหลังจากนั้นน่ะจะไปด่าก็เชิญแต่ขอให้ดูก่อน คือเราให้สิทธิ์ไงเพราะเราเป็นกลุ่มรักษาสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์เชิญมาดูก่อนครับดูก่อนท่านจะชอบหรือไม่ชอบจะด่าหรือไม่ด่านี่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าท่านเลือกที่จะด่าต่อว่าประณามวิจารณ์ก่อนที่จะดูนะเชื่อนะครับท่านเชื่อได้เลยว่าไวชเนลไม่เสียหายนะคนที่เสียหายนี่คือท่านทำไมอ่ะเพราะท่านวิจารณ์อะไรมากมายแล้วก็สุดท้ายนี่มันไม่ใช่อย่างที่ท่านได้วิจารณ์อ่ะไม่ใช่อย่างที่ท่านได้วิจารณ์หนังอามีนของไวชเนลคงจะไม่เหมือนละครที่ถูกแสดงในบางที่แล้วก็ไอช่องที่กำลังว่าไวชเนลเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพสนับสนุนละครนั่นอ่ะที่มีผู้หญิงขึ้นที่มีถ่ายรูปผู้หญิงปนกับผู้ชายเลอะเทอะไปหมดเป็นเจ้าภาพนะไอ้ของที่มันฮารามชัดๆแบบนี้นะครับที่ท่านสนับสนุนและสนับสนุนได้แล้วมีนักวิชาการที่คอยรับรองแล้วก็ให้ประทับตาไฟเขียวแล้วก็พอมาถึงหนังอามีนที่ไม่มีความเลอะเทอะที่อยู่ในละครของเขานี่นะกลับเป็นเรื่องฮารามเรื่องฮารามก็คำตอบนะตอนนี้ก็คือเหมือนที่เชคได้กล่าวอายะห์เมื่อสักครู่นะเชคว่าฟาวิดอัมรีอิลัลลอฮ์อันนี้เรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์นี่ผมเชื่อนะครับวันกิยามะห์นี่หนังเทิดเกียรตินบีเนี่ยคงจะมันจะไม่ถึงระดับเหมือนที่เราละหมาดที่เราซะกาตที่เราได้ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นะแต่ผมเชื่อนะครับว่าหนังเทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยประโยชน์ที่จะได้แค่หนังนี่นะครับอาจารย์อัดนานผ่านวงจรการทำหนังของประเทศไทยระดับชั้นนำระดับประเทศนะและคนที่ทำงานในวงจรเนี้ยที่เป็นมืออาชีพที่เป็นคนดังๆเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวของท่านนบีเนี่ยถ้ามีใครในประเทศไทยเนี่ยคิดจะทำหนังลบหลู่ท่านนบีนี่ผมเชื่อว่าวงจรหนังในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ให้ความร่วมมือหมายถึงว่าทีมงานหรือว่าทีมโปรดักชันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างหนังอามีเนี่ยคนไม่เข้าใจนะครับว่าที่ทำหนังเทิดเกียรติท่านนบีเรากำลังปรับทัศนคติของประเทศชาติทั้งหมดเลยเพื่อให้คนเนี่ยไม่มีโอกาสในประเทศไทยนี่ที่จะมีอะไรเหมือนเดนมาร์กคือถ้าไม่เกิดสิ่งนี้นะเชฟ
อนาคตนี่ไม่มีใครรับประกันได้นะว่าจะไม่มีหนังลบหลู่ท่านนบีในเมืองไทยแล้วเรามีผลงานในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเคยเขียนนิทานแล้วก็เอาไปขายในเซเว่นอะไรนั้นเอาขายเซเว่นแล้วก็เอาพระนามอัลลอฮ์นี่มันเป็นตัวละครแล้วก็เราก็ดำเนินเขาไปเจรจาเขาเนี่ยจนเขาไปขอโทษจุฬาแล้วก็บอกก็ดีขอโทษก็ดีแต่ไม่พอท่านต้องทำอะไรแสดงทัศนคติคนไทยเนี่ยต้องลูกผู้ชายเขาบอกว่ายินดีพิมพ์ให้เลย 5,000 เล่มความจริงที่ยิ่งใหญ่คือคุณไปสร้างทัศนคติที่ผิดเพี้ยนกับคนที่ไม่เข้าใจอิสลามคุณก็ต้องแก้นี่คือความรับผิดชอบแสดงว่าคนไทยเนี่ยแล้วพี่น้องคิดดูสิถ้าหนังนี้เนี่ยมันถูกเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักรไทยแล้ววันหนึ่งวันใดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าการทำสื่อเนี่ยการทำสื่อเนี่ยเราเคยพูดว่านั่งบรรยายในสุเหร่านี่ก็มีแต่มุสลิมฟังอ่ะแน่นอนทำยังไงอ่ะตะก่อนนู้นอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็ไปทำรายการวิทยุไปทำรายการวิทยุก็บอกว่าจะมีมุสลิมแล้วมันจะมุสลิมที่ฟังพอมีดาวเทียมบอกอ่ะทำทีวีแต่ทำทีวีนะพี่น้องนี่ทีวีที่เราพูดเนี่ยพูดส่วนมากคนที่ชมนี่คือใครอ่ะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมครับผมแต่มีไม่วิสัยของเราเนี่ยที่จะต้องขยายโอกาสให้คนเราเนี่ยได้สามารถนำเสนออิสลามกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมยากนะครับที่จะให้ผมเนี่ยชัยดอนเนี่ยนั่งแล้วก็ให้พี่น้องต่างชาตินี่มาฟังมาดูทีวีเนี่ยมันยากครับแต่เราจะให้หลักการศาสนานี่ถูกบรรจุในผลิตภัณฑ์ในโปรดักชันที่ถูกบริโภคง่ายกับพี่น้องต่างศาสนิกภาพยนตร์แล้วเวลาดูหน้าตาในภาพยนตร์นี่คือใครนักแสดงเนี่ยก็มีไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเกือบ 50-60% ครับผมมันไม่มีกำแพงแล้วไงเขาสามารถดูได้บริโภคได้ครับแล้วคนที่ดูแล้วก็ชื่อหนังนะพี่น้องเนี่ยเรานั่งเจรจาเลือกชื่อหนังนั่นก็เป็นเดือนนะครับเดี๋ยวพักละชื่อหนังนี่อามีนง่ายไหมสั้นสั้นซื่อภาษาอาหรับนะครับแต่คนไทยเรียกง่ายไหมทำไมด้านจิตวิทยานะครับเราศึกษากันเรื่องนี้นะจิตวิทยา อยากให้คนเนี่ยได้รู้จักท่านนบีในนามอื่นในนามอื่นซึ่งเป็นฉายาของท่านนบีอัลอามีนเขาจะต้องศึกษาเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อด้วยกันแน่นอนครับผมเพราะว่าเลยเวลาพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแล้วก็พี่น้องที่มีคำถามก็เตรียมคำถามนะครับเดี๋ยวจะพักสักครู่ครับขอมาอัปเดตที่เลยเวลามานิดนึงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับก็เช่นเคยนะครับในรายการของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบคำถามแล้วนะครับพี่น้องที่มีคำถามนะครับแล้วก็อยากจะถามสดหรือว่าพี่น้องที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องฝันนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคมืดนะครับก็ส่งคำถามมาได้นะครับในรายการของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะตอบคำถามของพี่น้องนะครับพี่น้องที่สนใจเรื่องการฝันนี่นะครับก็จะมีการอบรมพิเศษยังที่ปัตตานีใช่ไหมใช่ที่จังหวัดปัตตานีโรงแรมซาวเทิร์นวิววันเสาร์ที่14มีนาคมนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับ5โมงกว่าก็จะเป็นช่วง2ช่วงช่วงและประมาณ2ชั่วโมงนะครับจะพูดถึงเรื่องทำนายฝันในกิตาบุลลอสุดนะครับมีไหมทำนายฝันในกิตาบุลลอสุดสำคัญไหมสำคัญชะไหนครับมีผลกระทบต่ออีมานต่อชีวิตของมุสลิมไหมจะพูดทั้งหมดใน2ชั่วโมงนี้แล้วทำนายฝันยังไงกุญแจในการทำนายฝันเป็นยังไงพี่น้องที่สนใจก็สามารถเดี๋ยวติดต่อทางสาขาได้เดี๋ยวจะมีสปอตนะครับขึ้นให้พี่น้องได้สามารถติดต่อกับทีมงานได้ครับครับใช่แล้วครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ้าวมาพอดีเลยครับเชสายสดๆเชเชิญเลยครับสดๆจริงๆครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับผมจากกรุงเทพครับครับเชิญเลยครับครับจะให้ทำนายฝันให้หน่อยครับมาแล้วครับผมเชิญเลยครับพอดีว่าผมเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแต่ว่าเดิมทีเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ฝันว่าได้กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดครับก็พบเห็นงูที่บ้านเหมือนงูเหลือมครับแต่ว่าเป็นงู
เหลือมที่ยังเล็กอยู่ยาวประมาณ2ฟุตอะครับครับจำนวนหลายตัวมากเลยที่อยู่ในบ้านแล้วผมก็รู้สึกกลัวงูมากครับผมก็เดินไปแต่งูก็ได้เดินหนีจนงูเนี่ยหลายตัวเนี่ยก็พานหนีออกจากประตูหน้าบ้านไปหมดอะครับงูสีอะไรครับงูสีเหลืองครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนงูเหลือมครับมันจะมีลายสีจุดแก้มด้วยครับครับครับหลังจากนั้นพองูออกจากบ้านไปหมดผมก็ได้มาตรวจสอบที่ประตูหน้าบ้านก็เห็นเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ครับมันพาดอยู่ที่ประตูซึ่งมันเป็นบานพับครับเหมือนแบบว่าโดนหนีบจนตายแล้วก็ผมก็ได้เคลียร์งูโยนทิ้งออกไปหน้าบ้านนะครับบ้านต่างจังหวัดนี่มีใครอยู่ไหมครับบ้านต่างจังหวัดมีแม่อยู่ครับคนเดียวเหรอครับครับครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่นี้ครับฝันช่วงไหนครับกลางวันหรือกลางคืนพอดีคืนนั้นตื่นขึ้นมาละหมาดตายุทธแล้วก็ได้นอนไปแล้วก็ฝันก่อนซุปเปอร์ฮีครับก่อนซุปเปอร์ฮีพอดีครับเห็นงูกี่ตัวนะครับงูตัวเล็กๆเนี่ยเห็นเยอะมากเลยครับก็ประมาณ 7-8 ตัวได้ครับมีพี่น้องไหมครับก็มีพี่น้องต่างมารดาครับมีใครเพิ่งเสียชีวิตแล้วก็มีการแบ่งมรดกใกล้ๆนี้ไหมครับไม่มีครับพอดีพ่อเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับแล้วก็ได้แบ่งมรดกกันไปหมดแล้วครับแล้วก็มีผลประโยชน์อะไรเร็วๆนี้ที่มีการแบ่งมีอะไรมะขายทุ่งขายที่มีอะไรอย่างนี้มะมีมะในส่วนของผมแล้วก็กับแม่ผมเนี่ยไม่มีครับแล้วมีส่วนของใครผมในส่วนของพี่ๆที่ต่างมาได้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่ามีหรือเปล่าแล้วพี่ๆต่างมันดาเนี่ยอยู่บ้านนี้ปะไม่ได้อยู่บ้านนี้ครับแล้วตอนที่เห็นงูเนี่ยคุณแม่อยู่ในบ้านหรือเปล่าครับไม่อยู่ครับตอนที่เห็นงูเนี่ยผมเหมือนกับกลับไปบ้านแล้วก็อยู่คนเดียวครับแล้วก็เห็นงูผมก็รู้สึกกลัวมันแต่งูมันก็คานหนีออกไปครับมีครอบครัวไหมครับท่านผมแต่งงานแล้วครับมีลูกไหมครับตอนนี้ภรรยากำลังตั้งครรภ์อยู่ครับโอเคครับคืองูเนี่ยตีความในฝันนี่ก็คือศัตรูที่ไม่หวังดีครับแล้วก็มีอะไรในชีวิตเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาที่มันเกิดขึ้นทำให้อาจจะให้ศัตรูที่คอยจ้องหรือคอยที่จะทำร้ายอย่างน้อยด้วยการอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็มีเยอะเนื่องจากว่างูนี่ไม่ใช่งูดำนะมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องโรคมืดแต่น่าจะเป็นเรื่องของอิจฉาเรื่องริษยาเรื่องคนที่ไม่หวังดีนะก็ให้เราระมัดระวังด้วย2วิธีที่แนะนำนะครับคือให้ซะดะเกาะห์ทำความดีกับคนอื่นเพื่อไม่ให้คนอื่นอิจฉาเราไม่ให้คนอื่นเกลียดชังเราเรื่องที่สองนี่ก็คือรุกยะก็คือดูอาแล้วก็อ่านคุรอานละหมาดให้เรียบร้อยอย่าให้ตกบกพร่องเรื่องนี้จะได้ไม่โดนตาร้อนตาอิจฉาริษยานะครับครับครับผมได้แค่นี้นะครับโอเคครับยะซะกัลลอฮุคอยรอนครับผมครับขอบคุณครับครับครับซะลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับผมก็ผ่านไปทำนายฝันนะครับไปที่คำถามครับเชคพี่น้องโทรถามมาสักครู่จากนครทำไมทำไมช่องไวช่องช่วงนี้สัญญาณไม่ดีเลยจากนครศรีธรรมราชให้เช็คดูนะครับ ครับถ้าคนใกล้บ้านเพื่อนบ้านสัญญาณเหมือนกันนี่นะครับไม่ดีเหมือนกันนี่นะให้แจ้งเราอีกทีนึงเราจะได้ดูนะครับเพราะมันจะเป็นปัญหาบางภูมิภาคเราก็จะติดต่อกับบริษัทที่ให้บริการเช่าสัญญาณดาวเทียมแต่ถ้าดูเพื่อนบ้านคนอื่นดีหมดยกเว้นบ้านเราแสดงว่าปัญหาจานของท่านหรือทีวีของท่านแน่นอนครับผมแน่นอนครับครับครับอันนี้เราก็ตอบเรื่องเทคนิคได้เหมือนกันนะครับมีอีกคำถามหนึ่งครับเชค
จังหวัด นครเนี่ยจะมีฉายหนังเรื่องอามีนที่ไหนบ้างเพราะว่ามีพี่น้องรอชมเยอะมากคือเราอยากจะฉายทุกจังหวัดแต่มันไม่ไหวจริงๆนะครับค่าใช้จ่ายในการจองสถานที่ห้องไม่น้อยเลยขนของอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องฉายนี่ไม่ธรรมดานะครับแพงมากแล้วถ้ามีคนมาชมหนังทั่วจังหวัดสัก 2-300 นี่มันขาดทุนแน่นอนพี่น้องก็คงไม่ยอมให้เราขาดทุนเราก็เลือกนะครับจังหวัดที่สะดวกในเรื่องการหาที่เช่าที่มันถูกแล้วก็มีคนสามารถมาเยอะเป็นจังหวัดที่เรียกเป็นศูนย์กลางนะครับอย่างเช่นปัตตานีอย่างเช่น3จังหวัดที่เราไม่ได้ไปฉายทุกจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับจังหวัดปัตตานีอย่างเดียวนะครับสำหรับใต้บนใต้ล่างนี่ก็จะมีสงขลาก็คือที่หาดใหญ่ภาคกลางนี่ก็กรุงเทพนี่ก็ที่เดียวอย่างอยุธยามีมุสลิมเยอะแต่เราก็ไม่ได้ฉายปทุมมีมุสลิมเยอะแต่เราก็ไม่ได้ไปฉายเพราะไม่ไหวก็ต้องขอมาพี่น้องแต่หากมีเจ้าภาพที่จะรวมตัวแล้วก็พยายามหาสมาชิกที่จะซื้อตั๋วจังหวัดละ 2,000 คนนี่นะครับอันนั้นเราไปฉายได้ซื้อตั๋วสัก 2,000 ตัวเนี่ยพอได้นะครับมีสายเข้านะครับครับมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตครับจากไหนครับสตูลครับมาชาอัลลอฮ์สตูลเชิญครับเชิญครับผมครับพอดีเด็กตาทำไมนี่อ๋อแรงใต้ไม่ได้ครับแรงกลางดีกว่าครับผมแรงใต้ได้แต่เข้าใจแต่จะไม่แรงด้วยนะเดี๋ยวต้องแรงล้นเป็นกูนี่ล่ะก็พยายามหนูพยายามพอดีเมื่อก่อนข้าปีที่แล้วครับครับผมครับผมนอนควันมาผมนอนควันริมทะเลว่าริมทะเลครับริมทะเลซึ่งมีผิวส่วนนึงรับไปช่วงก่อนจะเข้าอีชาครับก่อนเข้าอีชาครับผมฟันเน้นว่าท่านศาสดาอีชาเกิดถึงหลังจากงานผมก็เลยไม่สบายมาเก้าปีแล้วกินยาอยู่เลยกลับถึงก็เพราะว่าฟันเสร็จแล้วก็หลังจากงานมาได้ภรรยาก็หลังจากฟันมาได้ภรรยาพี่ที่สองภรรยาที่สองฟันเห็นว่าแสงไฟลงมาจากฟ้าฟ้าเนาะครับแสงไฟลงมาจากฟ้าฟ้าครับเป็นดวงไฟดวงใหญ่เลยดวงอย่างฟ้าฟ้านี่ฟันนี่นานแล้ว9ปีแล้วนะครับครับแล้วก็ฟันที่สองนี่ฟันที่สองนี่หลังจากได้แต่งบุตรครับแล้วก็ผมมึงไปรับไว้ในอ้อมกอดแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณสักปีกว่าๆก็ได้ลูกชายครับและที่ผมไม่สบายนี่เป็นยังไงครับมัน9ปีแล้วทานยาบำบัดอยู่ครับที่เห็นศาสดาอีสานี่เห็นหน้าตาชัดมั้ยไม่เห็นไม่ชัดครับมันเหมือนกับว่าเกิดมาแล้วก็ในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าแผ่นดินนี้สั่นไหวแล้วก็มีคลื่นคล้ายๆกับคลื่นสึนามิถล่มพอดีผมอยู่เกาะสาหร่ายครับอ๋อทำอะไรที่เกาะสาหร่ายครับตอนนั้นเปิดด้านคอมอยู่ครับทำงานกับฝรั่งไหมครับไม่ครับเปิดด้านคอมครับรับพิมพ์งานรับถ่ายเอกสารนั่นนี่ครับเข้าใจแล้วก็เคยมีฝรั่งมาทำอะไรธุรกรรมอะไรกับเรามาถ่ายเอกสารมาไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่เห็นหน้าท่านศาสดาอีสาไม่ชัดใช่ไหมฮะครับเห็นไม่ชัดครับและหลังจากนั้นป่วยครับป่วยเป็นอะไรครับป่วยแบบระบบประสาทผมมันเสียไปเลยครับแต่แต่งงานคนที่สองได้ไม่ใช่หลังจากนั้น2ปีมาได้ภรรยาได้ภรรยาคนแรกนะครับคนแรกปัจจุบันก็คนแรกอยู่ครับไม่มี2คน ไม่จ้ะไม่มีครับไม่มีก็คือหลังจากที่ป่วยอะนะได้ภรรยาคนแรกครับแล้วก็ป่วยยังไงอ่ะครับคือในเมื่อแต่งงานได้นั่นครับป่วยเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาบังคับเราเหมือนยังไงอ่ะเหมือนหุ่นยนต์นะครับเดินเหมือนหุ่นยนต์เลยอธิบายนิดนึงเล่าอะไรละเอียดนิดนึงรู้สึกยังไงรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองใช่มั้ยใช่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนว่าแต่ทํางานไม่ทํามาหากินมั้ยครับก็ทําครับตอนนั้นเปิดร้านคอมอยู่ครับ
แต่อะไรที่ทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองทั้งที่เราทำหากินได้มีรายได้มีภรรยามีลูกด้วยสองคนใช่ไหมไม่ใช่มีลูกคนเดียวครับคนเดียวครับก่อนจะได้มีก่อนจะมีลูกเห็นแสงไฟพุ่งมาจากฟ้าแล้วก็เป็นแสงไฟสีคล้ายๆกับสีมรกตนะครับแล้วก็ผมวิ่งไปรับมองไม่ได้ก็โกรธท่องจำอายตุลกุรซีได้ไหมตอนนี้พยายามท่องอยู่ครับไอ้ยังท่องไม่เสร็จนะครับครับท่องทุก3เวลาครับเช้าเที่ยงเย็นละหมาดได้ไหมบังละหมาดได้ครับดุอาทุกเวลาเลยครับตอนละหมาดนี่รู้สึกอะไรไหมปวดหัวปวดท้องไหมปวดหลังไม่มีครับไม่มีแต่เมื่อก่อนมีครับไปหาหมอยังครับบังก็หาหมอทุกเดือนครับหมอเขาว่าไงไม่ครับมันยังไงอ่ะหมอเขาบอกว่าเรามีโรคอะไรไหมไม่มีเอาเลือดไปตรวจ3ครั้งก็ไม่มีอะไรครับทานยาอะไรไหมครับก็ทานยาหมออยู่ครับแล้วว่ามันเกร็งมันอาการทางสมองมันขั้วหัวขั้วลบมันชนกันยังไงไม่รู้นี่ขณะที่คุยกับผมเนี่ยครับรู้สึกยังไงอะครับรู้สึกว่าเกร็งไหมไม่ครับสบายมาอัลฮัมดุลิลละห์แล้วอาการนี้มันจะเกิดช่วงไหนอะครับบังไม่เมื่อก่อนนี่ครับก่อนที่ว่าไม่สบาย3ปีแรก4ปีแรกมันเหมือนกับว่าแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วครับคือที่ต้องการทราบว่าไอ้ที่ฝันแล้วก็ป่วยนี่มันเพราะอะไรครับครับมันน่าจะเป็นจังหวะที่บังทำงานหนักไหมทำมาหากินจะได้หามาฮัดแต่งงานเปล่าใช่ตอนนั้นเครียดด้วยครับเครียดเรื่องเด็กกำพร้าเครียดเรื่องคนไม่กินคนเดินทางคนยากคนจนคนชราเครียดถึงครับอ๋อโอเคชัดเจนแล้วครับบังเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็เบาบางมากเห็นคนลำบากไม่ได้ครับผมก็เป็นแบบเนี้ยคือเห็นคนเดือดร้อนนี่ผมก็จะคือจะเศร้าเลยอ่ะจะเครียดเลยอ่ะแล้วก็อันนี้มันก็จะส่งผลต่อประสาทอันนี้แน่นอนบางทีคนเนี่ยพอคิดมากอ่ะนะเนี่ยพวกแพทย์ก็บอกว่ามันลงกระเพาะมันลงตับมันลงไตคือมันความเครียดไงเครียดลงกระเพาะเครียดลงกระเพาะลงลำไส้ลงไปในมันทรุดไปหมดเลยฉะนั้นบางเนี่ยที่ดีที่สุดนี่นะครับที่บางทำเนี่ยก็คือพอเห็นคนยากจนมิสกินนี่นะทำบุญเลยแล้วบังจะรู้สึกดีขึ้นและไม่มีปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ที่บังได้ฝันนี่นะไม่มีอะไรไม่ดีนะครับและแสงที่มาจากฟากฟ้านี่ก็เป็นเรื่องดีแสงที่มาจากฟากฟ้านี่คือแสงสว่างฮิดายะทางนำชีวิตของบังนี่หลังจากที่ได้แสงสว่างนี่มันน่าจะดีกว่านะครับแต่บางบอกว่าละหมาดสะอาดดีเรียบร้อยทุกอย่างนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยังให้ทางนำอยู่นะเขาขอให้ยืนหยัดตลอดชีวิตตลอดไปจนถึงแก่อายุเมื่อก่อนก่อนจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างที่เมื่อก่อนผมทำตัวเลเทด้วยครับก่อนฝันหรือหลังฝันไม่ก่อนไม่สบายครับผมทำตัวเลเทก็ทำดีละแสดงว่าที่ฝันนี่เห็นศาสดาอีซาเนี่ยเพราะท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นตัวอย่างของบรรดานบีที่อ่อนโยนแล้วก็แจ้งข่าวดียังประชาชาติเกี่ยวกับความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็แสงสว่างที่มาจากฟากฟ้านี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นการเตาบัตที่อัลลอฮ์จะลบล้างจะให้ทางนำที่ดีและเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากนั้นนะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงมันเลยตอบคำเดียวครับอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเรื่องดีนะครับที่ฝันนี่เรื่องดีไม่ต้องกังวลขอดุอาให้ผมด้วยนะครับบางนะให้ผมด้วยให้ผมด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับผมวันไหนก็วันไหนวันที่ไปเจอได้ซ่อนแหล่งใต้จะได้แหล่งใต้ด้วยกันผมได้ตายไม่จับผมมีอุ้งเทปนี่มันคนกรุงเทพนี่แหล่งใต้ทองแดงนี่ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมวันหลังโทรมาใหม่นะครับบางครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับคุยกับพี่น้องใต้นี่สนุกนะครับครับคุยแล้วมันทั้งมลายูทั้งใต้เลยพอพี่น้องเห็นพี่น้องทางใต้นี่พูดภาษาใต้สำเนียงใต้เนี่ยนะครับโอ้โหตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยอยากพูดภาษาใต้พูดได้บ้างครับครับผมเชฟก็พี่น้องที่อยากจะโทรมาก็รีบโทรมาตอนนี้เพราะเดี๋ยวช่วงที่3เนี่ยเราจะปิดสายจะต้องปิดสายแล้วนะครับแล้วก็จะตอบปัญหาตอบเยอะตอบคำถามไม่ทันครับเชฟ
ต่างศาสนิกกล่าวแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็เสียชีวิตแค่นี้ครับเชคถือว่าเป็นมุสลิมป่ะครับมีคิลาฟรออุลามะแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่นะถือว่าใช้ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้กับชาวกุเรชเนี่ยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮุแล้วก็บรรดาเนี่ยคือกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเจ้าจะประสบความสำเร็จแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาเทศนาด้วยคำพูดที่กุรอานได้บอกไว้เนี่ยอูบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุจงเคารพสักการะเพียงองค์พระผู้อภิบาลองค์เดียวพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ท่านซึ่งการที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เนี่ยก็จะต้องเชื่อในสารที่พระองค์ได้ส่งมาก็คือบรรดาศาสดาต่างๆมันก็เป็นการเชื่อในท่านนบีมุฮัมมัดโดยปริยายหวังว่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเสียชีวิตนี่นะน่าจะได้แล้วก็มีหะดีษสำนวนหนึ่งที่นบีบอกว่ามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันแค่นะอาคิรุกะลามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลจันนะครับว่าผู้ใดที่คำพูดสุดท้ายของเขานี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนบีพูดแค่นี้นะดะคอลจันนะเขาสวัสดีแสดงว่าพอน่าจะเพียงพออินชาอัลเลาะห์ครับครับผมมีสายสดครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับเชิญครับจากไหนครับจากปัตตานีค่ะจะถามเรื่องความฝันนะคะเชิญเลยครับเสียงดังนิดนึงนะคะค่ะก็เปิดทีวีอยู่หรือเปล่าครับไม่ค่ะปิดเลยปิดไม่ใช่ปิดเบาเสียงเบาเสียงได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญครับค่ะจะถามเรื่องฝันคืนนั้นอ่ะฝันว่าตัวเองกับหลานเดินอยู่ในน้ำแล้วก็เดินในน้ำหรือบนน้ำในน้ำค่ะในน้ำลุยในน้ำนะลุยนะค่ะแล้วก็สักพักเรายืนกันสองคนแล้วก็หันไปเห็นงูตัวใหญ่อ่ะเชฟเป็นงูสีดำแล้วก็สักครู่หันไปด้านไหนครับด้านหลังด้านหน้าด้านขวาด้านซ้ายด้านข้างซ้ายนะคะโอเคค่ะแล้วก็งูก็ว่ายแบบมาอย่างเร็วเลยแล้วหลานก็ในขณะนั้นก็เห็นงูก็ไม่ทันจะบอกหลานก็ดำน้ำพอดีเลยแล้วงูก็มาชนิดที่ว่าอย่างเร็วแล้วก็ตะโกนเรียกหลานเรียกชื่อหลานบอกว่าเนี่ยจะบอกว่างูมานะงูกำลังมาให้หนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตะโกนจนตื่นนะคะแล้วก็ก็ถมน้ำลายสามครั้งเอาออกไปเป็นลำเชตต้นอะไรจีก็ถมน้ำลายสามครั้งค่ะแล้วก็อยากถามนะคะว่าเป็นไงบ้างคือหลานนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับหลานผู้หญิงเป็นหลานที่กาแบบสนิทแล้วก็รักค่ะอายุจะประมาณเท่าไหร่ครับคะอายุประมาณเท่าไหร่ครับไอเกิด06อ่ะไม่หลานอ่ะหลานอายุค่ะค่ะเกิด06คือผู้ใหญ่แล้ว50กว่าน่ะอ๋อ50เป็นหลานน่ะเป็นสักหลานเหรอครับมีแต่เป็นหลานสาวอ๋อสักเป็นหลานสาวแล้วเขามีครอบครัวเปล่าครับมีครอบครัวค่ะหลานนี่มีครอบครัวนะมีลูกนะคะมีลูกแล้วก็ฝันนี่เห็นตอนไหนครับเมื่อไหร่นะกี่วันกี่เดือนนะอาทิตย์ที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยแล้วก็ประมาณก็คาดว่าแบบว่ากะว่าจะตื่นละหมาดตะฮัจญูดนะแล้วก็สุขคืนนั้นไม่ได้ละหมาดหรือไงเพราะกะเหมือนที่ขลาดเลยค่ะหลานนี่ไอ้อยู่บ้านอยู่ใกล้กันหรือเปล่าครับก็อยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะเขาบอกเชคก็รู้จักแต่ไม่บอกว่าเป็นใครค่ะฝันช่วงไหนครับช่วงกลางคืนหรือกลางวันครับกลางคืนกับประมาณตอนดึกนะคะประมาณตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสามค่ะก่อนซุบฮีนะคะก่อนซุบฮีเดินในน้ำนี่น้ำมันใสหรือขุ่นมีข้อมูลไหมรายละเอียดเป็นน้ำเรากับว่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนน้ำท่วมใช่น้ำคลองอะค่ะงูยาวมั้งงูยาวหรือสั้นครับค่ะยาวหรือสั้นครับงูเนี่ยตัวยาวหรือสั้นรู้สึกว่าจะยาวนะสีดำดำปีเลยนะค่ะคือตีความได้สองอย่างนะค่ะอย่างแรกก็คือ
หลานนี่อาจจะโดนของหรือมีคนกำลังเร่งทำของให้เขานี่อันหนึ่งอันที่สองนี่ก็อาจจะไม่ใช่ของแต่หลานเนี่ยชัยฏอนกำลังวางอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งให้หลานเนี่ยมีเกิดความเสียหายด้านศาสนาอูดัมนี่คือชัยฏอนครับอูดัมนี่คือชัยฏอนแม้ว่าจะเป็นชัยฏอนที่มาเองหรือชัยฏอนที่ถูกส่งมาด้วยพวกนักไสยศาสตร์หรืออะไรประมาณนี้มาเร็วนี่แสดงว่าความมีความรีบเร่งในการที่ทำลายเขาแต่เขาดำน้ำพอดีเลยค่ะดำน้ำพอดีไม่เป็นไรแต่มีคนไงมีอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะรอดไม่รอดนี่นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเขาดำน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัญญาณว่าเขารอดนะพอดำน้ำเนี่ยงูมันก็ดำน้ำได้แต่ถ้าเขาดำน้ำนี่หมายถึงว่าเขาหลบแล้วก็คือเช็คค่ะคือหลานไม่เห็นหลานไม่รู้แต่กะคนเดียวที่เห็นกะคนเดียวที่เห็นที่รู้เพราะว่าหลานไม่ทันได้ยินว่าอะไรมีอะไรก็เขาดำน้ำพอดีแค่ก็ตะโกนบอกมีคนที่เกลียดไม่ชอบหลานแล้วก็เรารู้ไหมเออเขาเป็นคนดีไม่มีนะรู้สึกก็แล้วแต่นี่ก็เป็นข้อมูลว่าถ้าเป็นรุยานะนี่เราฝันช่วงกลางคืนสักดึกไหมประมาณก็ประมาณตอนดึกประมาณตีสามอ๋อก่อนซุปเปอร์ฮีสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะนะค่ะตีสามครึ่งอะไรประมาณนั้นอะค่ะครับก็เป็นข้อเตือนนะครับให้เตือนหลานแล้วกันให้เตือนหลานนะครับครับขอให้เราคุ้มครองนะครับครับผมครับผมสลามอะลัยกุมก็ถึงเวลาพักเบรกพอดีครับมาละจุฮัลโหลก็ได้พักพอดีครับพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วปิดสายเลยนะปิดสายสดแล้วครับครับผมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการอัสรอตอัลมุสตะกีมนะครับอนุญาตปิดสายสดนะครับสำหรับช่วงนี้จะได้ตอบคำถามที่ตลอดโทรศัพท์แล้วนะครับจากยะลาครับเชคมีคนเสียชีวิตไปฝังที่กูโบมีคนไปอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ที่กูโบการอ่านจะถึงคนตายหรือไม่มีแบบอย่างหรือไม่ครับคืออ่านกุรอานให้คนเสียชีวิตนี่นะครับทัศนะอุลามาส่วนมากในอัสซะลัฟและอัลคอลัฟนี่นะครับไม่ถึงอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึงครับเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลไลซะลิลอินซานอิลลามาซะไม่มีอะไรที่จะถูกนับเป็นผลงานของเรานอกจากสิ่งที่เราได้ขวนขวายเองซะไปเอาไปทำกันเองครับอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยจึงอธิบายอายะห์นี้บอกว่าลายุศอลิยันอะฮัดุนอันอะฮัดจงอย่าให้มีใครละหมาดแทนใครฉันละหมาดฮะดียะห์นี่ในอิสลามนี่ก็ไม่มีนะครับอ่านกุรอานแทนก็ไม่มีครับอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นนะครับมีชีวิตชีวาแล้วไม่ได้อ่านกุรอานแล้วก็พอตายแล้วมีคนมาอ่านกุรอานแทนให้นี่ในความยุติธรรมของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะใช้ได้หรืองั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรในชีวิตแล้วก็สั่งเสียลูกเราให้ทำแทนให้ละหมาดให้ทำแทนให้ละหมาดแทนแล้วก็ยิ่งคนเด้อคนมีตังก็ไปจ้างคนอื่นท่านฉันตายแล้วนี่อ่านให้ฉันอะไรให้ฉันเนี่ยศาสนามันก็วุ่นไปหมดเลยนะครับไม่มีความยุติธรรมเลยไม่มีความสมดุลเลยอ่ะนอกจากนั้นมันก็ยังมีข้อผิดพลาดในการอ่านกุรอานบนกุโบนี่ก็เป็นผิดอีกอย่างหนึ่งเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟีบุยูติกุมวะลาตะจะอัลูฮากัลมะกาบิรจงอ่านกุรอานในบ้านและอย่าทําบ้านเหมือนกุโบแปลว่าอะไรก็แปลว่ากุโบนี่เป็นสถานที่ที่อ่านกุรอานไม่ได้แล้วไปสำรวจดูในซุนนะห์คือในแนวปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์และบรรดาอุลามะห์นี่นะครับไม่พบนะครับว่าท่านนบีหรือซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีหะดีษซอฮีห์เลยไม่มีรายงานซอฮีห์เลยว่าเขาได้ขึ้นไปกุโบได้เข้าไปในกุโบแล้วก็ไปอ่านกุรอานถ้ากุรอานมีความสำคัญชะไหนครับพี่น้องนบีจะไม่บอกเราให้ขอดุอาอ่านกุรอานอย่างเดียวมันง่ายที่สุดแต่นบีบอกยังไงบอกว่าเวลาไปฟังมัยยะฮ์นี่سَلُوا لِأَخِيكُمُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ
ให้ขอดูอายเขาดูอายตัสมิดเพราะกำลังถูกสอบสวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ากุโบนี่ทำอะไรท่านไม่ได้อ่านกุรอานให้เราได้รับรู้ว่าตอนเข้ากุโบให้อ่านกุรอานเปล่านบีสั่งให้ไปเยี่ยมมัยยัตในกุโบเลยบอกว่าอะลาฟะซูรูฮาให้ไปเยี่ยมกุโบฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมบิลอาคิเราะห์การเยี่ยมกุโบนี่มันทำให้เรารำลึกถึงอาคิเราะห์เอาแล้วท่านนบีปฏิบัติยังไงครับท่านนบีก็เข้ากุโบไปเยี่ยมกุโบแล้วก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนยัรฮัมุลลอฮุลมุสตักดิมีนมินกุมวัลมุสตาคิรนี่กุรอานมันไม่ใช่กุรอานนี่ดุอาทั้งนั้นน่ะครับแสดงว่าที่เหมาะสําหรับการเยี่ยมกุโบนี่คือดุอาเข้ากุโบนี่ก็สลามชาวกุโบสลามทั่วไปหรือจะเจาะจงเข้าไปสลามชาวกุโบทั้งหลายแค่อัสสลามุอะลัยกุมจะไปเจาะจงอัสสลามุอะลัยกุมยาอับีพ่อจ๋าอัสสลามุอะลัยกุมก็ได้อัสสลามุอะลัยกุมยาจัดดีคุณปู่อัสสลามุอะลัยกุมปู่ทวดสลามได้และสลามเสร็จแล้วนี่ขอดุอาไม่มีนะครับในพุทธนาฏของท่านนบีหรือแนวปฏิบัติของท่านนบีและซอฮาบะเนี่ยที่เขาจะเอากุรอานมาอ่านมีรายงานอันนึงจากอับดุลลาห์บินอุมัรที่ขึ้นไปอ่านบะกะเราะห์ในกุโบแต่เป็นหะดีษดออีฟชิดดันเอามาอ้างไม่ได้หะดีษดออีฟชิดดันนะครับเชคอัลบานีบอกครับครับครับดินแดนอันเป็นที่รักของอัลลอฮ์และรอซูลคือที่ไหนมุกกะบะลาดุลลอฮิลฮารอมท่านนบีบอกมินอะฮับบิลบิลาดิอิลัยเป็นดินแดนที่ท่านนบีรักมากที่สุดเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ผลบุญในการทําอิบาดะห์ที่นู่นการละหมาดในมัสยิดฮารอมเนี่ยเท่ากับแสนเท่าที่อื่นแน่นอนครับและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำชับไม่ให้เราประสงค์ร้ายในดินแดนนั้นว่ามายูริดฟีฮิบิลฮาดินบิซุลมินนุซิกูมินอาซาบิลอะลีมผู้ใดประสงค์ร้ายในแผ่นดินฮารอมเนี่ยจะลิ้มรสชาติแห่งการอาซาบอันเจ็บแสบแสดงว่าดินแดนนั้นไม่ธรรมดานะครับ3ดินแดนถัดมานี่ก็คือมัสยิดนบีถัดมานี่ก็คือมัสยิดอักซอ3ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ที่อัลลอฮ์ให้เกียรติและเป็นดินแดนที่อัลลอฮ์โปรดปรานจึงนบีจึงอนุญาตให้เราเนี่ยประสงค์เดินทางไกลเพื่อไปละหมาดในดินแดนในมัสยิดต่างๆที่อยู่ใน3ที่นั้นดินแดนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยที่จะให้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับครับผมจากสตูลครับเชคในช่วงที่ตั้งท้องอยู่ก็เลือดออกมานึกว่าละหมาดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ละหมาดแต่มารู้ว่าละหมาดได้ให้ใช้ครับทำยังไงครับเชคให้ใช้ครับครับผมถ้าเยอะนี่ก็ใช้เรื่อยๆไปครับครับจากกระบี่เมื่อไรไว้จะมากระบี่อันนี้มาอินชาอัลลอฮ์มาแน่น่าจะเดือนมีนาครับน่าจะเดือนปลายเดือนมีนาด้วยซ้ำไปอินชาอัลลอฮ์อินนะฮุมยะเราะนะฮูบะอีดันวะนะเราะฮูกอรีบะอินชาอัลลอฮ์ครับน้ำหอมหรือโคโลนที่ผสมแอลกอฮอล์ใช้ได้หรือไม่จากสงขลาครับใช้ได้ครับในทัศนะที่ถูกต้องเพราะแอลกอฮอล์นี่มันมี2ประเภทนะแอลกอฮอล์ที่กินได้แล้วก็แอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้ครับแอลกอฮอล์ที่กินได้นี่ก็คือเหล้าแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้เนี่ยไม่รู้เขาเรียกอีเทนหรือมีเทนหรืออะไรก็ไม่รู้ครับที่กินไม่ถ้ากินแล้วนี่ตาบอดเลยนะอ๋ออันนี้มันไม่ใช่เหล้าครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแอลกอฮอล์กินได้หรือกินไม่ได้นี่นะครับมันไม่มีนะจ๊ะซะฮิสซียะมันไม่ใช่สิ่งนะจิสโดยวัตถุโดยรูปธรรมมันเป็นนะจ๊ะซะมานะอุยะมันโสโครกในเชิงนามธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนเหล้าเนี่ยทำยังไงครับเชคโดนเหล้านี่ไม่ต้องล้างถ้าละหมาดนี่ซ้อครับผมเพราะมันไม่ชินนะจิสไม่ชินนะเนี่ยซะครับในเชิงว่าในเชิงวัตถุในเชิงวัตถุครับในทัศนะที่ถูกต้องครับครับผมเป็นเจ้าของเต็นท์รถตอนนี้ตอนซื้อขายจะเกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าร้อยละ90ก็ต้องกู้เงินมาจ่ายแล้วก็ทุกเจ้าก็ต้องเนี่ยทำกับไฟแนนซ์ครับเชเขาเนี่ยไปทำเราไม่เกี่ยวแต่เต็นท์ส่วนมากนี่ไปดำเนินการไฟแนนซ์ให้เนี่ยทำเราเปิดเต็นท์ขายรถมือหนึ่งมือสองหรือมีอู่เราขายนะครับขายเงินสดหรือขายเงินผ่อนให้เขาผ่อนเราอะนะทำสัญญากับเราผ่อนกับเราเราไม่เกี่ยวนะครับเขาไปทำไฟแนนซ์เขาไปกู้มาอะไรมาจากไหนเราไม่เกี่ยวเราขายของฮาลาลเราขายรถเราไม่ได้ขายเหล้าเราไม่ได้ขายยาเสพติดเราขายรถรถนี่มันฮาลาลไหมฮาลาลเอาเขาเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเราไม่เกี่ยวไม่ฉะนั้นแล้วใครขายอะไรเนี่ยก็ต้องไปถามว่าเอา
เงินเอามาจากไหน เงินเดือนพี่น้องมันไม่ไหวนะครับถ้าเราอยู่ในซอยที่มีแต่โสเพณีมีแต่คนกินดอกเบี้ยมีแต่คนมีอาชีพฮารามแล้วเราขายขนมปังขายนมขายเต้าหู้ขายปลาต้องโก๋อย่างเงี้ยเราไม่ต้องขายใครเลยนะครับอันนี้เราไม่เกี่ยวนะครับการขายสิ่งฮาลาลเนี่ยศาสนาไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปถามแหล่งรายได้เข้ามาจากไหนขอให้เราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหารายได้ฮารอมให้เขานะครับครับผมถ้าเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งจะเอาเงินไปเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านอัลกุรอานเข้าใจกับเอาเงินนี้ไปทำอุมเราะห์อันไหนจะดีกว่าครับเชฟเงินไปทำอุมเราะห์นี่ไม่พอที่จะไปเรียนภาษาอาหรับนะครับไม่พอนะครับ5 60,000 คือเงินไปทำอุมเราะห์นี่แค่ 5 60,000 นี่นะครับครับจะไปเรียนภาษาอาหรับเนี่ยมันไม่พอเรียนภาษาอาหรับจะได้เข้าใจกุรอานนะต้องเรียนมากกว่านี้ต้องใช้ตังมากกว่านี้ต้องเรียนนานกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ไปทำอุมเราะห์นะครับครับแล้วก็ไปขอดุอาที่นู่นให้เราได้มีโอกาสมีแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอาหรับและเข้าใจกุรอานนะครับแล้วกลับมาเรียนภาษาอาหรับในประเทศไทยนี่ได้แนะนำในมหาวิทยาลัยฟอตอนีเนี่ยเขาเปิดคอร์สสอนภาษาอาหรับนะครับเป็นคอร์สนะท่านก็ดูสิสามารถหยุดได้ไหมเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็ไปเรียนคอร์สในวามีนี่เขาก็มีสอนภาษาอาหรับเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปดูสิท่านจะสะดวกไปเรียนไหมไม่สะดวกไปไหนเลยอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับท่านเปิดเว็บไซต์นะครับสอนภาษาอาหรับเพียบเลยที่เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ Google Translate เนี่ยที่แปลนะท่านต้องการฟังภาษาอาหรับด้วยสำเนียงภาษาอาหรับที่ชัดนะครับมันก็จะมีลำโพงไอคอนลำโพงเนี่ยท่านกดเลยกดไปก็จะมีเสียงท่านเขียนภาษาไทยนี่นะสมมติว่าความกรุณาแปลว่าอะไรความกรุณาภาษาอาหรับมันก็จะออกมาเป็นภาษาอาหรับแล้วก็มีเสียงด้วยใช่ไหมท่านก็กดเลยไอคอนที่เป็นลำโพงนี่นะเขาจะอ่านให้เลยอย่างนี้เนี่ยเราได้คำพูดคำศัพท์เยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนั้นเราจะเรียนไวยากรณ์อาหรับเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนในโรงเรียนศาสนาหรือไปท่านถ้ามีท่านได้ยังมีทรัพย์สินนี่นะครับพอสมควรนะก็จ้างครูสอนไวยากรณ์อาหรับเนี่ยที่สอนตามโรงเรียนศาสนานี่นะครับจ้างเขาเดือนละสัก 2-3,000 เนี่ยให้เขามาสอนอาทิตย์ละคาบ2คาบนะครับสอนไวยากรณ์อาหรับนี่นะครับปีนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ท่านน่าจะรู้เรื่องภาษาอาหรับนี่เป็นยังไงอ่านกุรอานก็น่าจะพอรู้เรื่องพอเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมเคยทราบแต่คะแนนความดีอยากทราบคะแนนความชั่วของบาปใหญ่เช่นซินาเพราะเคยฟังเชคเล่าหะดีษบทนึงกล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ทำความดีถึง70ปีแล้วมาทำซีนา7วันจนกระทั่งคะแนนความชั่วหนักกว่าความดีแสดงว่าคะแนนความชั่วของซีนานั้นหนักมากหรืออย่างไรครับเชคก็ใช่สิครับแต่อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนพูดหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนคะแนนความชั่วนี่นะครับแม้ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่เนี่ยมันก็จะนับ1นับชั่วนะความชั่วนับ1ไม่เหมือนความดีนี่นับทวีคูณไงเราทำความดีอย่างนึงอัลเลาะห์นับเป็น10หรือเป็น70หรือเป็น700หรือหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าก็เป็นไปได้แต่คะแนนแห่งความชั่วนี่ทำความชั่ว1ก็นับคะแนนชั่ว1ครับแม้ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่แน่นอนมองอย่างเดียวเนี่ยนะครับนบีเรียกว่าซินาก็คะแนนชั่ว1แต่มองนี่ไม่เหมือนคนที่ซินาจริงผิดประเวณีจริงอันนี้ก็นับซินาหนึ่งเหมือนกันนะชั่วหนึ่งแต่ซินาจริงเนี่ยไม่เหมือนซินาด้วยตาอย่างเดียว ความหนักสาหัสความรุนแรงของบาปใหญ่เนี่ย มันก็จะสาหัสกว่าความดีบางประการอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าอินนัลฮะซะนาติยูซีบุนัสซัยยิอาตแท้จริงนั้นการทำความดีมันจะลบล้างความชั่วเช่นเดียวกันนะครับทำความชั่วบางทีเนี่ยมันก็จะลบล้างความดีเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลฮะซะดะยะกุลุลฮะซะนาติกะมาตะกุลุนนารุลฮะตับอิจฉาริษยานี่มันเผาความดีเสมือนไฟเนี่ยเผาฟืนไม่เหลือเลยแสดงว่าชั่วนี่มันก็ทำลายความดีเช่นที่ความดีทำลายความชั่วนะครับเราก็ต้อง
เราก็ต้องเป็นนักบัญชีในการคำนวณความดีและความชั่วของเราดีที่สุดเนี่ยให้เลิกความชั่วเตาบัตรจากความชั่วแล้วสมุดบันทึกของเราเนี่ยจะมีแต่ของสะอาดมีแต่สีขาวมีแต่ของดีที่เราโปรดปรานแต่ถ้าเรายังไม่เตาบัตรตัวแล้วรู้สึกว่าจะไม่เตาบัตรตัวเนี่ยเราก็ต้องรีบขยันทำความดีให้เยอะนะครับเผื่อวันกิยามะห์นี่ความดีมันจะได้หนักกว่าความชั่วนะครับครับผมคุณพ่อเสียชีวิตได้2วันลูกสาวฝันว่าได้ไปทำฮัจญ์กับพ่อพ่อใส่ชุดใสขาวสะอาดสวยงามพอลูกสาวเข้าไปใกล้พ่อก็หายไปพ่อทำฮัจญ์ได้ยังครับถ้าทำฮัจญ์แล้วเนี่ยรุยานี้ก็ถือว่าดีมากอัลฮัมดุลิลละห์ว่าฮัจญ์ที่พ่อทำเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับเป็นฮัจญ์มับรูรแต่ถ้าพ่อยังไม่ได้ทำฮัจญ์นะครับแสดงว่าฝันนี้เนี่ยเชิญชวนให้เราเนี่ยให้ทายาทเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนพ่อนะครับครับผมครับผู้ชายที่หนวดเคราไม่งอกออกมาเลยเป็นคนนิสัยอย่างไรจะคบได้หรือไม่อ๋อเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนดีถ้าเขาทำความดีภาษาเราเขาเรียกกันเก้าสัจถ้าเป็นคนแก่แล้วแล้วก็ไม่มีเคราเลยก็เรียกเก้าสัจถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่มีเคราเลยเขาเรียกอัมรัดไม่เป็นสัญญาณอะไรเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับโครโมโซมหรือจีนกรรมลสันดานหรือกรรมพันธุ์ไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ที่การกระทำนะใช่ไหมหรือกรรมพันธุ์ด้านมารยาจริยามารยาแต่อย่างใดไม่เกี่ยวนะครับท่านชุรัยฮ์อัลกอดีเป็นคนตะบีอีนที่มีความรู้มีคุณธรรมสูงมากและท่านไม่มีเขาแม้แต่เส้นเดียวเป็นโต๊ะครูใหญ่ไม่มีเขาเป็นโต๊ะครูอุลามะห์ดังหน้าคนนี้และพวกเขาบอกว่ามาถ้าใครจะขายเคราสัก 70,000 ดีนาร์นี่เราซื้อให้เลย ซื้อไปให้โต๊ะครูท่านนี้คือมันเป็นสำนวนเลยว่าเสียดายว่าไม่มีเขาแต่ไม่มีใครไปดูถูกชูไรหัวเขาไม่มีเขาแสดงว่าเขามีนิสัยไม่ดีหรืออะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับก็เป็นธรรมชาติที่เราสร้างมาอย่างนั้นครับผมก็ส่วนมากมาลายูนี่ก็จะไม่มีเขาใช่แต่นี่อยากจะเตือนนะครับอยากจะเตือนพี่น้องเคราเนี่ยก็คือเส้นผมที่มันงอกเงยที่มันออกในช่วงตั้งแต่หูนี่นะครับตั้งแต่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยจนถึงคางตรงเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยคันเนี้ยก็คือกระดูกที่เริ่มตั้งแต่หูเนี่ยจนถึงคางนี่นะครับอันนี้เขาเรียกละยนขนที่มันขึ้นตรงเนี้ยเขาเรียกเลียะนะดังนั้นเคราที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เขาที่เรียกว่ายังเงาะนี่เฉพาะตรงนี้นะไอคนที่ชอบไว้เขาแค่ตรงนี้เนี่ยเหมือนหนังจีนนะอันนี้ไม่ใช่ซุนนะนะพี่อันนี้ซุนนะเหงตุ้ยช่วยมึงกะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดนะครับไม่ใช่แล้วก็โต๊ะครูยิงโต๊ะครูซุนนะที่ทำให้ชาวบ้านได้เห็นนะก็ไว้สองสามเส้นหรือไว้ยังเงาะว่าเสมือนเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของเขาตรงเนี้ยแล้วก็ที่อื่นนี่ไม่มีเลยนี่อันนี้ไม่ใช่ซุนนะนี่บิดอะห์นะครับโต๊ะครูที่ไว้เขาแค่นี้เนี่ยเป็นโต๊ะครูบิดอะห์นะครับต้องพูดตรงแต่เขาก็อ้างว่ายังไงก็ดีกว่าโกนเกลี้ยงเลยไม่ใช่หรอจ๊ะใช่ครับใช่ครับมันก็ดีกว่าครับมันก็ดีกว่าเหมือนคนที่กินเบียร์ดีกว่าคนที่กินเหล้าเหมือนคนที่ดื่มกระท่อมแต่ไม่เสพยาบ้าคือคำว่าดีนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าดีคือไม่ใช่ดีไหมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หมายว่าถูกต้องคำว่าดีนี่ไม่ใช่ถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยมันก็ดื่มกระท่อมเขาบอกว่าเฮ้ยผมดีกว่าคนที่กินเหล้าหรือถูกต้องเขาพูดนี่เขาพูดถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายว่ากินกระท่อมนี่มันถูกต้องฉะนั้นคนที่บอกว่าไว้ยังง้อนี่ดีกว่าคนที่โกนเลยท่านพูดถูกแต่นั้นไม่ใช่หมายว่าท่านถูกต้องโต๊ะครูที่ไว้อย่างว่าแค่นี้เนี่ยโต๊ะครูบิดอะห์นะครับทำบิดอะห์แล้วก็สอนคนสอนบิดอะห์ด้วยนะครับพอสอนว่านี่คือซุนนะห์นบีอย่างนี้นี่ไม่ใช่เคราห์นบีนะครับไปถามโต๊ะครูเนี่ยสูตรเคราห์ของนบียังไงครับโต๊ะครูซุนนะห์ที่ไปเรียนหะดีษบอกว่านบีอ่านกุรอานเนี่ยซอฮาบะห์นี่เห็นเคราห์นบีนี่ขยับนี่แสดงว่าเคราห์นบียังไงโดกมากแสดงว่าเขาในมีเนี่ยดกมากด้วยครับผมแต่ว่าเขาแค่นี้นั่นนะครับนี่ต้องคูบิดาเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับครับผมก็ดีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่า72จำพวกที่หลงทางแล้วก็มีจำพวกนึงที่ไม่หลงทางที่ตามนบีเนี่ย
ขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องอากีดะห์อย่างเดียวนะที่หลงทางเรื่องปฏิบัติเรื่องมารยาทด้วยแสดงว่าโต๊ะครูที่ไม่ไว้คราวเหมือนนบีเนี่ยตามโต๊ะครูคนเนี้ยนะโต๊ะครูที่ไว้คราวอย่างเงาะแล้วก็โกนตรงเนี้ยโกนส่วนมากของคราวเนี่ย 90% เหลือ 10% ตรงเนี้ย นี่คือโต๊ะครูที่เป็น72จำพวกชาวนรกหรือเปล่าอันนี้ผมถามโต๊ะครูท่านนั้นนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะเช็คหมายถึงว่าถามมาตามที่ท่านพูดนะครับตามที่ท่านพูดเนี่ยท่านไว้คราวแค่นี้เนี่ยนี่เป็นปฏิบัตินะไม่ใช่อากีดะห์นะแต่ท่านบอกว่าแม้กระทั่งปฏิบัติถ้าหลงปฏิบัตินี่ก็เป็น72จำพวกหลงผิดนรกหรือเปล่าก็เป็นคำถามและก็คำถามเช่นกันครับเชคสามารถแต่งงานกับชีอะห์ได้หรือไม่จากตรังมีเยอะแยะให้แต่งงานนะครับเยอะแยะแต่งงานคณะเก่าคณะมาเยอะแยะวะฮาบุงวะฮาบีเยอะแยะแต่ชีอะห์อย่างนั้นนะครับครับผมแต่งงานไม่ได้กับชีอะห์บางทีชาฟิอีฮานาฟีเยอะแยะนั่นนะครับอาลุซุนนะแต่งงานกับชาวซุนนะเราเนี่ยนะครับครับบางทีมีความคิดไม่ดีต่ออัลอิสลามต่ออัลกุรอานแต่ไม่ใช่ความคิดที่เราตั้งใจจะคิดมันเข้ามาเองครับเชคผิดไหมครับเชคซอฮาบะห์เหมือนท่านนี่นะถามนบีเหมือนนี่นบีตอบยังไงรู้ป่ะตอบยังไงซากะซอรีฮุลอีมานนี่แหละคืออีมานที่เข้มที่เจ๋อเจ๋ออ๋อทั้งที่มีคำถามเหมือนข้อสงสัยอย่างนี้นะเชคถูกต้องไอความคิดที่มันแวบไปแวบมานี่มีทุกคนแหละมาจากชัยฏอนนี่แหละที่มันไม่พำนักอยู่เนี่ยเพราะเราต้านมันเราไม่อนุญาตให้มันมาตรงนี้แวบเนี่ยเราก็ไล่มันเลยมันก็ไม่กล้าลงมาอยู่ในหัวใจแล้วก็มาคุกคีกับจินตนาการแล้วก็มาสร้างความสงสัยความระแวงนู่นนี่ไม่มีเราไม่ปล่อยมันนี่คืออีหม่านที่เข้มแข็งแต่คนที่แวบไปนี่ก็ตะคุบมานี่ไปไหนไปไหนไปไหนก็มาคิดต่อสารต่อเออใช่ไปกันใหญ่เลยนี่สุดท้ายเนี่ยอาจตบศาสนาแต่นี่ท่านมันไปแล้วไม่ตั้งใจนี่ใช่แล้วแสดงว่าชัยฏอนต้องการให้เราเขวให้ห่างแต่เราไม่ยอมเราไล่มันแล้วก็มาอยู่กับอีหม่านที่เข้มแข็งของเราดีมากนะครับครับขอเป็นกำลังใจให้ท่านเนี่ยได้เข้มแข็งศึกษาให้มากขึ้นนะครับทำอิบาดะห์ให้มากขึ้นซิกรุลลอฮ์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากอัลกุรอานและหะดีษมากขึ้นอ่านกุรอานให้เยอะนะครับศึกษากุรอานให้เยอะและท่านจะอินชาอัลลอฮ์จะไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับครับจากปัตตานีจะไปทำฮัจญ์ให้กับพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่และจะทำอย่างดีให้ถูกต้องดีที่สุดจะทำให้พี่สาวเนี่ยจะทำให้มีลบล้างความผิดของพี่สาวได้หรือไม่ครับดูเลยดูอาทำได้แล้วก็ขอดูอาเขาเยอะๆและทำฮัจญ์ให้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนที่ทำให้เราตัวเราอะนะครับผมทางไลน์ครับผมที่ฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่ามันบัดดาลดีนะฮูฟักตูลูคือต้องประหารชีวิตเลยหรือไม่เรื่องนี้อุลามะส่วนมากบอกว่าคนที่ตั้งใจเปลี่ยนศาสนาโดยรู้ว่าสัจธรรมนี่คืออิสลามและตั้งใจเปลี่ยนอุลามะส่วนมากว่าต้องประหารชีวิตแต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าฮะดีษนี้ท่านนบีกล่าวในยามที่อิสลามกับคนที่ไม่มุสลิมเนี่ยที่ไม่หวังดีกับอิสลามเนี่ยเป็นศัตรูกันฉะนั้นมุสลิมที่คิดเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับมุสลิมนะเขาจะกระโดดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งชักดาบฆ่ามุสลิมเลยท่านนบีก็บอกว่าคนที่เปลี่ยนศาสนานี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะเพราะเขาจะต้องกระโดดไปอยู่กับศัตรูนี่มาเข็นฆ่ามุสลิมนบีก็บอกว่าอ้าวประหารชีวิตเลยมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโทษหรือเหมือนโทษทรยศชาติกฎหมายสากลเนี่ยทรยศชาตินี่ยังไงกบฏประหารชีวิตกบฏครับประหารชีวิตอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะเป็นภัยเป็นภัยถึงแม้ว่ายังไม่ได้กระโดดไปอยู่กับฝั่งศัตรูนะยังอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่แหละแต่แฝงตัวด้วยเจตนาที่ไม่หวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองนี่อะไรประหารชีวิตไหมแต่ก่อนนู้นมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนนู้นน่ะไอ้คนนี่ไม่หวังดีกับอิสลามนี่พอประกาศไม่เอาอิสลามแล้วนี่นะเขาก็จะกลายเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของศัตรูมาฆ่ามุสลิมแล้วเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงมารับอิสลามกับท่านนบี
ขอตังขออูดขอปศุสัตว์เผอนี่ออกจากมาดีน่าเนี่ย1กิโลเมตรนะครับฆ่าตัวแทนของท่านนบีแล้วก็ขโมยของไปเลยไปเลยนี่เห็นปะเปลี่ยนศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นคือเป็นแบบนี้นี่ก็คือต้องร้องขอชีวิตนี่คือสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนนี่นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นศัตรูกับอิสลามถ้าเขาเปลี่ยนศาสนาเนี่ยแล้วก็อยู่กับมุสลิมมานะก็ปล่อยเขาด่าว่าเขาแต่ไอคนที่เปลี่ยนศาสนาแล้วจ้องมาเฮ้ยไอ้นี่มันยังเชื่อเป็นมุสลิมมาแล้วก็เป่าหูเฮ้ยไอ้นี่มันยังหวังดีกับอิสลามไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นภัยละอันเนี้ยที่อยู่ไม่ได้ละต้องจัดการต้องจัดการครับผมครับผมครับผมเชฟก็22นาฬิกาพอดีแต่ว่าคำถามไม่พอดีครับยังเหลืออีกเยอะมากครับเชฟทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์นะครับต้องขอมาอัฟโทษพี่น้องที่ชอบทำลายฝันนะครับเขาบอกเอาพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องเพราะว่าคำถามที่ค้างอยู่นะครับพี่น้องก็อาจจะโทรถามในรายการอื่นๆของ Y Channel นะครับพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับหรือว่าถ้าจะรอรายการอัสรอตอัมสตะกีมก็ได้ก็เป็นอาทิตย์หน้าถ้ารอไหวนะครับชอลรอไตรมาสต่อไปเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะมีรายการทำนายฝันเฉพาะจะได้ไม่ต้องมาแย่งเวลาของอัสรอตนั่นน่ะสิฮะก็พี่น้องก็ติดตามนะครับทางไวท์ชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอมาอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลายๆคำถามที่ไม่ทันตอบจริงๆนะครับขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางทีมงานที่รับโทรศัพท์แล้วก็ในห้องส่งนะครับรวมถึงช่วยที่เหลือมาสมัครดีขอรับตอบแทนมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับตั้งแต่ต้นนะครับต้องกล่าวญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเชคขอบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์